ช่วงที่น่ารักชื่อตอมเมื่อแรงวันโลกมันพลิกผันถูกต้องปัจจุบันดนตรีพื้นบ้านอีสานได้ถูกมองข้ามว่าไม่ใช่ดนตรีที่ยอดนิยมกันในกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ส่วนมากจะหันไปเล่นดนตรีสากลหรือดนตรีตะวันตกซะส่วนใหญ่แต่หมอแคนหนุ่มอ้นแคนเขียวยังคงสืบทอดศิลปะการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานทั้งแบบดั้งเดิมผสมผสานเข้ากับดนตรีสากลให้คนรุ่นใหม่ได้ซึมซับดนตรีของชาวอีสานและถ่ายทอดให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยเรื่อยมาพบกับพงศพรอุปนิหรืออ้นแคนเขียวในช่วงตอมแมลงวันไปแล้วเสียลำลิงมองเห็นเมฆหมอกจริงผู้ไหลเลื่อนเลื่อนโตนี่ก็คือบทเพลงนะครับโดยแคนเขียวของคุณอ้นนะครับหรือว่าคุณพงศพรอุปนินะครับตอนมาแรงวันขอต้อนรับคุณอ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางการเมื่อสักครู่นี้คือบทเพลงอะไรครับลายใหญ่ออกเต้ยครับลายใหญ่ออกเต้ยมีความหมายว่าอะไรหรือว่าเล่นในโอกาสไหนบ้างฮะลายใหญ่ออกเต้ยก็จะเป็นลายเหมือนกับว่าเป็นลายเกินออกมาของแคนแล้วก็ออกเต้ยก็จะเป็นจังหวะที่ให้ความสนุกสนานมีนักคุณตามเต้นไม่หยุดเลยเส้นมันกระตุกมันหยุดไม่ได้จริงๆแล้วทำไมถึงมาเป็นอ้นแคนเขียวคะทำไมเป็นอ้นแคนเขียวนะครับอันนี้ก็ตั้งใจหรือว่ามันมาโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจครับค่ะก็เราคิดที่จะทำแคนนะส่วนมากก็จะเป็นแคนที่เป็นไม้ไผ่ที่แห้งแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลครับอันนี้เราคิดว่าจะจำลองให้ดูยังไงดูไม้ไผ่ที่ยังไม่แห้งเพิ่งตัดมาให้เป็นสีเขียวจากนั้นมาก็มีคนเขามาพูดมาเรียกชื่อเป็นอ้นแคนเขียวอ้นแคนเขียวอ๋อสั่งทำพิเศษเลย เพื่อให้เป็นไม้ไผ่ที่ยังดูเหมือนสดใหม่อยู่ตลอดเวลาใช่ครับแล้วคุณอ้นเริ่มต้นชอบแคนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะชอบแคนมาตั้งอายุประมาณปปฐมเลยนะฮะโอ้แล้วได้เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนที่เรารู้สึกหลงไหลแคนเลยไหมคะก็เริ่มฝึกครับแบบฝึกไม่ได้ยังไม่ได้จริงจังครับช่วงนั้นก็เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบจริงๆหรือไม่ช่วงนั้นแล้วเรามีโอกาสได้ไปฝึกหรือว่าเริ่มต้นมีใครมาสอนตอนไหนฮะก็ปู่ครับปู่เป่าแคนเพราะเป่าลำโพไทยเป็นลำผีฟ้าหมอเยาประมาณนี้ที่ใช้รักษาคนครับเป็นลายโพไทยก็คือคุณปู่เรานี่แหละเป็นอาจารย์เราเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะตามโรงเรียนทั่วไปก็ไม่ได้มีหลักสูตรสอนวิชาแคนใช่ไหมใช่ครับแล้วจากนั้นเรามีโอกาสได้ไปศึกษาต่อแล้วว่าได้ไปเรียนต่ออย่างไรบ้างฮะกับวิชาแคนเราหลังจากจบม.6 ครับที่กาฬสินธุ์โรงเรียนบัวขาวครับก็ได้โอกาสที่มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์ดนตรีและการแสดงพื้นเมืองครับแล้วเราเลือกเอกแคนเลยไหมคะใช่ครับเลือกเอกแคนเขาเป็นอะไรสาขาวิชาดนตรีพื้นบ้านใช่ครับสาขาดนตรีช่วงนั้นมันเพิ่งเปิดใหม่ๆครับผมเป็นรุ่นที่4หลักสูตร
สาขาดนตรีและการแสดงพื้นเมืองทั้งเรียนดนตรีทั้งเรียนการแสดงด้วยการแสดงทั้งขับร้องด้วยอ๋อเพราะเมื่อสักครู่เราเห็นในภาพมีเหมือนบันทึกเสียงร้องครับแล้วก็มีผลงานเพลงด้วยหรอคะก็ไม่เจอครับส่วนมากจะเป็นรำครับพรครับครับซึ่งเราก็ได้วิชาแคนมาจากที่มหาวิทยาลัยด้วยจากนั้นเราก็เข้าสู่วงการแคนเต็มตัวเลยคราวนี้เราได้ไปแข่งขันในวงการไหนหรือว่าเวทีไหนมาบ้างครับก็จะมีที่กรุงเทพครับที่เข้าแข่งรางวัลของนัชชินีครับทุกปีครับทุกๆปีแข่งพวกรางชิงแชมป์ประเทศไทยครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับช่วงที่ศึกษาอยู่เราก็เป็นหนึ่งในตรงนั้นซึ่งเราได้รางวัลอะไรติดไม้ติดมือกันมาบ้างฮะก็มีแคนยอดเยี่ยมครับปีนั้นปี5-54ครับในวงโปงลางซึ่งมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นมากใช่ครับมีแยกเป็นประเภทเครื่องดนตรีก็จะมีครับโอ้โหทำไมถึงได้เป็นแคนยอดเยี่ยมมาได้แล้วโซโล่เลิศเราแบบจังหวะดีคุณต้องถามกรรมการแล้วเหรอถามตัวเองแล้วถ้าเกิดเรามองในมุมเราจุดเด่นของเสียงแคนของคุณอ้นเป็นยังไงบ้างคะความคมชัดครับครับความคมชัดแล้วความถูกต้องที่สุดแล้วก็และไหวพริบของคนที่บรรเลงครับไหวพริบนี่คือยังไงเขาดูกันตรงไหนฮะก็ต้องการแก้ไขเฉพาะหน้าด้วยครับเรื่องแคนเพราะว่าส่วนมากถ้าแคนถ้าปล่อยเพราะไม่จำเป็นต้องตายตัวครับอ๋อไม่ได้มีโน้ตแบบเป๊ะเป๊ะเหมือนดนตรีสากลใช่ไหมฮะก็มีครับแต่จะให้เพราะก็มันขึ้นอยู่กับอารมณ์คนเป่าด้วยแล้วเช่นยกตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมว่ามีอารมณ์เข้าไปแล้วเป็นยังไงเศร้าก่อนเอาแบบคุณปาล์มฟังแล้วร้องไห้เลยตาเล็บตาร่วงแม้ว่าทำนองดูจะเร็วแต่ว่ามีความเศร้าแฝงอยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าสนุกสนานครึกครื้นบันเทิงเริงใจมากๆก็จะเป็นเต้ยเป็นเขาเรียกว่าทางเหงาทางน้อยที่มันให้จังหวะที่เร็วจังหวะลัมซิ่งอะไรนี้แต่ไม่ใช่ลัมซิ่งนะขอตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าอยากจะออกสเต็ปมากต้องมีปรับระดับอันนี้คือสเกลทางน้อยของแคนครับสเกลทางน้อยใช่ไหมฮะเมื่อกี้ทางใหญ่แบบมันจะเคลื่อนไหวไปเองเส้นมันจะกระตุกแล้วก็ที่สำคัญลีลาคนเป่าแคนจริงไหมคะพอเป่าแบบช่วงล่างจะต้องเคลื่อนไหวด้วยอย่างเงี้ยใช่ครับก็ต้องมีครับมันไปโดยอัตโนมัติจริงๆใช่ไหมคะก็ว่าอัตโนมัติคนที่แบบผ่านมาแล้วก็ต้องมันไปอัตโนมัติอยู่แล้วครับหรือทำให้เสียงเราดีขึ้นในการเป่าแคนหรือว่าเป็นอารมณ์ของคนเป่าครับแล้วคือหรือว่ามันด้วยว่าแคนมันค้ำอยู่ที่พุงอย่างนี้แล้วมันแบบเคลื่อนไหวตรงอื่นไม่ได้มากกว่านี้มันก็เลยต้องเป็นช่วงจังหวะขาจังหวะสะโพกอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่นะครับแล้วแต่เพราะว่าเขาจะมีลีลาเหมือนกันแบบนี้อ๋อซ้ายขวาอะไรก็ได้แล้วก็ลำม้วนลงมาได้ด้วยแล้วเวลาร่วมวงเนี่ยค่ะนอกจากเราซ้อมจังหวะซ้อมดนตรีแล้วลีลาท่าที่เราจะโยกย้ายสายสะโพกของคนที่เป็นหมอแคนอย่างเงี้ยต้องซ้อมด้วยไหมคะก็ต้องซ้อมไหมครับก็ต้องซ้อมเหมือนกันครับครับถ้าจะให้ดีนะก็น่าเรียกอินเนอร์จากข้างในแล้วครับแล้วผลของการฝึกซ้อมนอกจากจะทำให้คุณอ้นได้รับรางวัลระดับประเทศแล้วยังมีโอกาสได้ไปโชว์อย่างต่างประเทศด้วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับไปโชว์ที่ไหนยังไงครับก็มีไปที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นฟังกุชิมะเป็นงานเฟสติวัลของเป็นงานของเอเชียครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับทำไมเราถึงได้รับเชิญให้ไปเล่นที่นู่นฮะก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้โดยที่ให้มหาลัยขอนแก่นเป็นตัวแทนไปก็ได้รับโอกาสตรงนี้ไปครับ
คนญี่ปุ่นฟังแล้วโอ้โหอะเลอโนสุโกยเลยใช่ไหมเขาว่ายังไงกันบ้างกระแสตอบรับหลังจากไปที่ญี่ปุ่นมาฮะก็โอเคครับเพราะดนตรีของเรามันส่วนมากมันสนุกสนานนะครับก็ได้รับคำชมมาครับครับแล้วได้ข่าวว่าเราต้องไปเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีของญี่ปุ่นชนิดอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะอันนั้นก็คือที่ในประเทศเราครับอันนั้นคือเราไปโชว์ของเราจริงๆครับโชว์ของดั้งเดิมดนตรีพื้นบ้านอีสานค่ะแล้วเหมือนกับมาแบทเทิลกับเครื่องดนตรีอื่นๆของต่างประเทศเหรอคะอันนี้เราก่อตั้งวงขึ้นมาแจมเริ่มจากเรียกกันมาก่อนเอามาแจมกันก่อนครับก็มีโกโตะมีไวโอลินโปรงรางเข้าไปบ้างโกโตะนี่คืออะไรเนี่ยฮะเครื่องดนตรีญี่ปุ่นครับเครื่องดนตรีญี่ปุ่นใช่ครับลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงฮะก็เหมือนคล้ายๆกับกูดเจิงครับมันจะเครื่องใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องดิดให้เสียงเบสแล้วก็สามารถนำแคนของเราไปเล่นประกอบด้วยกันได้ใช่ครับนอกจากไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วล่าสุดนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเองใช่ไหมฮะใช่ไปที่ไหนมาที่สหรัฐอเมริกานิวยอร์กครับค่ะมาเล่นที่งานไหนครับExperience Thailand ครับ Experience Thailand อันนี้ใครพาไปหรือยังไงครับอันนี้เป็นของเบียร์ช้างครับเป็นสปอนเซอร์ไทยเบเบเลียนให้พวกเราได้มีโอกาสไปตรงนี้เป็นงานนำเสนอประเทศไทยครับครับเป็นงานเราเรียกว่าก็จะมีไปโชว์ครับก็จะมีพวกอาหารพวกศิลปะวัฒนธรรมมีนวดไทยมีของไทยทั้งหมดครับไปโชว์ให้คนในต่างประเทศสหรัฐอเมริกามาสนใจของดีของประเทศไทยครับเสียงตอบรับหลังจากฝรั่งเขาได้ยินเสียงแคนของเราเขาว่ายังไงฮะเสียงตอบรับก็ดีครับครับเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเราก็จะนำเพราะว่าไปครั้งนี้เราไม่ได้เล่นแบบออริจินอลอย่างเดียวเราเล่นแบบคอนเทมพอร์รี่ด้วยยังไงคะคอนเทมก็คือนำเครื่องดนตรีสารแล้วก็พวกเครื่องดนตรีสากลอย่างแซกโซโฟนค่ะยกตัวอย่างเคนิจีออกลำเพลงใช่เราก็บรรเลงเคนิจีออกมาขอร้องหน่อยไม่ไหวแล้วค่ะคุณอันนั้นแซกโซโฟนแล้วเราไปประกอบยังไงคะไปร่วมยังไงคะก็อันดับแรกเราก็แบบให้สำเนียงสากลเป่าออกมาก่อนจากนั้นแบบพลิกล็อกเป็นหมอลำโดยที่เอาแซกโซโฟนเนี่ยบรรเลงเป็นสำเนียงของแคนแต่ยังเป็นเพลงเคนิจีไหมคะหลังจากเคนิจีได้ครึ่งเพลงครับแล้วก็มาตัดอารมณ์เลยใช่ครับโอ้โหฝรั่งไม่รู้ขึ้นเป็นบรรเลงแซกเป็นแบบสำเนียงของหมอลำเลยแล้วต้องมีการปรับเนื้อปรับโน้ตหรือทำนองยังไงบ้างเพื่อให้เข้ากับเครื่องดนตรีสากลให้ได้นะฮะแต่คือทางคอร์ดก็คือทางคอร์ดของสากลอยู่แล้วแต่มาตรฐานเดียวกันทีนี้เราก็มาโดยที่เอาเครื่องดนตรีเขาครับครับเราสื่ออารมณ์ของเราสำเนียงของเราผ่านเครื่องดนตรีของสากลเป็นสำเนียงหมอลำลองหน่อยได้ไหมฮะอยากฟังนิดๆหน่อยๆอ่ะว่าตอนนั้นที่เราไปร่วมเนี่ยแค่นี้จีขึ้นมาใช้ทำนองยังไงบ้างอันนั้นมันต้องเป่าแซกโซโฟนต้องเป่าแซกโชใช่ไหมเสียดายไม่ได้เอาแซกมาจะเป่าโชแล้วเนี่ยให้คุณอ้นร่วมด้วยคือเหมือนเราไปเพิ่มความเข้มข้นของเพลงให้มันสนุกสนานมากขึ้นในสไตล์ของแคนใช่ครับมีแบบไปโชเดี่ยวบ้างไหมคะโชเดี่ยวก็มีครับครับเหมือนเราไปเวียดนามไปเดี่ยวก็เป็นตัวแทนของมหาลัยครับครับที่เรามีโอกาสไปแพร่ศิลปะมาครับซึ่งตอนนั้นจะเป็นเพลงไทยละเป็นหมอลำแล้วใช่ไหมครับออริจินอลเลยครับออริจินอลเลยนะฮะนี่ฮะคุณอ้นวางเส้นทางในอนาคตต่อจากนี้ของเราโดยเฉพาะการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างแคนเอาไว้ยังไงบ้างฮะก็เราก็มีต้นทุนอยู่แล้วที่เราเลี้ยงได้สะสมมาครับว่าก็จะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับต้องขอบคุณบรรพบุรุษด้วยนะครับที่ได้มีเครื่องดนตรีที่แบบมหัศจรรย์ให้เราได้บรรเลงได้อะไรอ่ะสร้างความหัวเราะให้คนอีสานถือว่าดนตรีอีสานเป็นเสียงลำเสียงแคนเป็นวิถีชีวิตครับด้านสวยงามของชาวอีสานก็ว่าได้ไม่ปลอบประโลมจิตใจเวลาที่จิตใจอ่อนแอเศร้าปลอบประโลมครับมีหน้าฟังแล้วมีกำลังใจดูคืนขึ้นมาทันทีเลยนะฮะสุดท้ายนี้เดี๋ยวคุณอ้นจะมีเพลงมาแถมให้กับเราด้วยอีกหนึ่งเพลงชื่อบทเพลงอะไรครับเราเป็นตายผู้ไทยครับที่หัดเป็นรายแรกนะครับจากผู้
เป็นเพลงแรกที่คุณอ้นได้เริ่มต้นเรียนแคนมาเลยนะฮะใช่ครับจะไพเราะขนาดไหนเดี๋ยวมาฟังกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณอ้นแคนเขียวครับขอบคุณครับเชิญเลยครับ